อยากอาบน้ำนอนหรออ้าวยายเคลือมาละอ้าวหนูลินก็มาด้วยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีลูกพี่วันสวัสดีค่ะไงไปเที่ยวไหนกันมาล่ะเพื่อนไปทานข้าวกันมาค่ะแล้วเคลือก็ชวนลินมานอนค้างที่นี่ค่ะแม่ยังไม่นอนหรอคะอ้าวแม่ก็นั่งคุยกับพี่วัดก็อยู่นี่ไงคุยอะไรกันดึกดึกดื่นดื่นน่ะทำไมไม่รู้จักมาตอนกลางวันพี่ก็เคยมาที่นี่ในเวลาแบบนี้บ่อยๆไม่ใช่หรอก็แต่ตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันค่ะนี่นี่นี่พี่วัดเข้ามาก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงฝากดูน้องด้วยนะลูกไหนไหนวัดก็เป็นหุ้นอักษราแล้วอย่าปล่อยให้ล้มนะแม่พูดเลยนะทำไมพี่วัดถึงเป็นหุ้นอักษราก็แม่กับพ่อของเราอ่ะขายหุ้นในส่วนของพวกเราเนี่ยให้ตะวัดไปแล้วแม่แล้วตอนนี้ตะวัดก็ถือว่าเป็นหุ้นรายใหญ่ของอักษราด้วยแม่ทำไมแม่ทำแบบนี้อ่ะแล้วพี่วัดเข้ามาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะพี่ก็แค่อยากช่วยอักษราช่วยเคลือแค่นั้นช่วยเหรอแม่ทำแบบนี้มันเหมือนมันไม่ไว้ใจกันอ่ะแม่ทำอย่างกับว่าเคลือเป็นเด็กอ่ะเคลือโตแล้วดูแลเองได้แล้วนะคะแม่แต่ฝ่ายบัญชีเขายังรายงานนะว่าแกบริหารงานแล้วขาดทุนอยู่เลยนี่แบบนี้เหรอฮะที่บอกว่าดูแลเองได้ก็มันกำลังจะดีขึ้นแล้วยังไงแม่ของแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาสิพี่ว่าใจเย็นกันนะเครือใจเย็นเครือหนูเกลียดที่สุดเลยเวลาที่มีคนมาหาว่าหนูเป็นผู้หญิงงี่เง่าไม่มีความสามารถทำอะไรเองไม่ได้เอะอะก็ต้องหาผู้ชายมาดูแลกิจการให้แบบเนี้ยเครือแม่ฝากด้วยนะตะวัดเครือแกใจเย็นๆหน่อยสิวะแม่กับพี่วัดเขาเป็นห่วงแกนะเว้ยแกเลิกพูดเรื่องนี้ได้ไหมฉันเบื่อ นี่ถ้าเกิดว่าภูเขาไม่จนอ่ะมันคงจะง่ายกว่านี้ใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องนั้นว่าแกมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมมากกว่าเห็นไหมแกก็คิดเหมือนกับแม่ฉันอีกคนน่ะแกว่าฉันจะบริหารอักษราได้ไหมอ่ะแกเป็นคนเก่งทั้งไว้เครือแต่แกก็ต้องการทีมฉันก็มีแกแล้วฉันก็มีภูไงแล้วพี่วัดล่ะเขาเป็นคนถือหุ้นใหญ่ของอักษรานะเขาจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ฉันไม่ต้องการให้เขามาดูแลฉันฉันต้องการทำให้ทุกคนเห็นว่าฉันทำได้ฉันยินนะเครือแกูลง IG เป็นวิวตึกอะสวยจังสงสัยถ่ายจากห้องเขาเกมาดูดิอือหน่อยโหนี่เพื่อนเขาต้องรวยไม่ใช่เล่นเลยเนี่ยวิวขนาดนี้เนี่ยสักวันหนึ่งฉันจะต้องไปนอนให้ได้นี่แกคิดจะไปนอนห้องเขาเหรอเอ้าแง่สิเป็นแฟนกันไปนอนห้องเดียวกันมันผิดตรงไหนมันผิดตรงที่หนึ่งเขายังไม่ได้บอกว่าแกเป็นแฟนเขาเลยนะเว้ยสองคือเนี่ยห้องเพื่อนเขาไม่ใช่ห้องเขาเขาไปนอนเฝ้าห้องให้เพื่อนเฉยไม่ใช่หรอดับฝันตลอดเฮ้ยหืออะไรอีกอ่ะแกดูไอจีนางนกพะเก้าดินี่มันรูปเดียวกับภูวดลเลยนี่พักก่อนพี่แกว่าไงวะมันก็พูดยากกว่าแกไอ้แกนั่นอ่ะมันตั้งใจจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าภูเป็นของมันแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แปลว่าภูเป็นคนพาเขาขึ้นไปเองนะเว้ยไม่จริง
มันน่ะต้องการจะอ่อยภูแล้วภูก็เป็นคนไนซ์ปฏิเสธคุณไม่เป็นเว้ยนี่แกหึงเหรอดีวะมันแกจะไม่หึงเหรอพี่หึงเบอร์นั้นเลยเหรอเนี่ยต่อยต่อไปเลยแล้วกันนะกลับบ้านเองได้ใช่ป่ะเครือไปไหนวะเนี่ยเครือต่อเลยแล้วกันพี จริงเหรอลูกแล้วหนูโอเคหรือเปล่าแม่โอเคหนูอยากเรียนอะไรหนูก็เรียนเลยนะลูกแต่แม่จะรีบหาวันแล้วก็จองตั๋วไปหาเลยนะค่ะลูกคิดถึงนะคะรักลูกนะคะคุณหนึ่งกับคุณน้องเป็นยังไงบ้างคะสบายดีจ้ะตัวหนึ่งเขาก็มาปรึกษาเรื่องเรียนต่อเอกส่วนใหญ่น้องก็มารายงานเรื่องเรียนให้ฟังนี่คุณหนึ่งจะต่อปริญญาเอกเหรอคะโอ้โหงั้นก็อีกตั้งนานนะสิคะกว่าจะกลับมานี่ดูสายหยุดคิดถึงลูกฉันมากกว่าตัวฉันอีกนะก็คิดถึงนะสิคะจัดกระเป๋าเสร็จยังเสร็จแล้วล่ะค่ะแล้วนี่คุณจะไปต่างจังหวัดเหรอคะเปล่าหรอกจ้าคือฉันจะไปค้างที่คอนโดเนี่ยเอิญช่วงนี้เนี่ยงานมันเลิกดึกค้างที่นั่นก็จะสะดวกหน่อยค่ะเครือได้ออกกำลังกายมาหรอนี่ทีหลังจะมาเนี่ยก็โทรบอกก่อนได้นะพอดีว่าเครืออยากจะมาเซอร์ไพรส์พูนะคะเมื่อกี้ไปต่อยมวยแถวๆนี้มาถ้าครั้งหน้าไปอีกก็บอกนะจะได้ไปด้วยว่าแต่ครูจะไม่ชวนเครือขึ้นห้องหน่อยหรอคะมันเป็นห้องของเพื่อนนะแล้วตอนนี้เพื่อนคุณอยู่หรอคะเปล่าไหมเงินก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะคะจ้ะจ้ะขอบใจมากจ้ะสายหยุดขับรถดีๆนะคะห้องสวยดีนะคะครับค่ะว่าไงคะอาจารย์อยู่ไหนล่ะคะวันนี้มีประชุมที่ภาคนะคะลืมซะสนิทเลยอะค่ะโอ้ยแล้วลาไม่ได้แล้วด้วยใช่ไหมคะวาระสำคัญด้วยค่ะอยากจะขอมติจากอาจารย์โอเคได้ค่ะได้งั้นรอสัก15นาทีนะคะเดี๋ยวฉันรีบเข้าไปค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์ไม่มีปัญหาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าค่ะเคลือตัวเหม็นอะผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยไปอาบน้ำกันไหมดูพูดเขาสิเดี๋ยวพึ่งสิค่ะขอตัวก่อนนะคะทุกคนคุณทำห้องรกฉันไม่ถูกคุณหรอคะ
แต่ถ้าหากว่าคุณทำอะไรที่ฉันไม่ชอบมันก็ไม่แน่ผู้คะกูอยากให้ผู้ไปเยี่ยมแม่บ้างให้แม่สบายใจเรื่องที่เราแต่งงานกันผมมั่นใจเลยครับว่าอย่างไรผมก็จะไม่แต่งงานกับลูกคุณนาเด็ดขาดฟิตแน่นอนครับเก่งๆมันฟิตครับพยายามยืดยิ่งเล่นยิ่งบวมยิ่งโอ้บรรณาธิการบริหารค่ะค่ะใช่คิดว่าใช่คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆนักเรียนคะดูยังไงเป็นครูคะทำไมพี่แขกดูเป็นเหมือนฤาษีคะการที่เราจะสอนหนังสือเราไม่ได้ใช้ทรงผมหน้าตาสอนครับพี่เพราะเราใช้สิ่งที่อยู่ในหัวในสอนเด็กมึงด่ากูเหรอมันทำให้ฉันดูโง่ฉันไม่โอเคการที่มันเป็นครูแล้วฉันไม่ได้เป็นครูแล้วฉันดูโง่ฉันไม่โอเคฉันจะบินตามแรงลมจะพาปีกจะบินไอฉันจะบินไปตามแรงของใจลมไอหนุนและนำเป็นพลังยิ่งใหญ่ส่งให้บินไกลฉันจึงบินไปจนถึงขอบฝันแม้ฉันรู้เส้นทางจะไปแต่ก็คงเท่านั้นเพราะถ้าฉันไม่มีแรงใจอาจไม่มีวันนี้ขอบคุณสายลมที่ยังพัดแม้จะนานนานนานส่งให้ฉันไปสุดขอบฟ้าฉันจะจำไม่ลืมด้วยหัวใจด้วยรักของสายลมด้วยรักของสายลมฉันจะบินตามแรงลมจะพาปีกจะบินไอฉันจะบินไปตามแรงของใจลมไอหนุนและนำเป็นพลังยิ่งใหญ่ส่งให้บินไกลฉันจึงบินไปจนถึงขอบฟ้าแม้ฉันรู้เส้นทางจะไปแต่เพราะถ้าฉันไม่มีแรงใจอาจไม่มีวันนี้ขอบคุณสายลมที่ยังพัดแม้จะนานนานนานส่งให้ฉันไปสุดขอบฟ้าฉันจะจำไม่ลืมด้วยหัวใจด้วยรักของสายลม